าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9นาฬิกา15นาทีทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 และกว่า 252.1 ล้านรายเพิ่มขึ้น 534,380 รายสหรัฐยอดการติดเชื้อพุ่งเกือบ 100,000 รายต่อวัน9นาฬิกา29นาทีสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนพิจารณาวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่อง9นาฬิกา40นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้เปลี่ยนแปลงหลายรายการไข่ไก่คณะถั่วฝักยาวราคาขึ้นขณะเนื้อหมูราคาคงที่ผักชีกิโลกรัมละ200ถึง210บาทล่าสุด9นาฬิกา53นาทีสุดเดือดลุงบุกยิงญาติขณะเล่นเปตองขวางทางเข้าบ้านบุกเคลียร์แต่เจอด่ากลับคว้าปืนซันโว2ศพเจ็บ1พบปัญหาฟ้องร้องที่ดินกันหลายคดีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup